้นะคะมาพบกับพี่เมฆแล้วนะคะในช่อง Back Me Channel นะคะพี่เมฆห่างหายจาก YouTube ไปนานมากนะไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยคิดถึงกันบ้างไหมนะคะแต่วันนี้พี่เมฆมีข่าวดีมาบอกนั่นเองนะคะซึ่งว่าพี่เมฆเนี่ยจะเปิดร้านนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของพี่เมฆเองนะคะพี่เมฆจะไปเปิดร้านที่นั่นนะก็หุ้นกันกับพี่แตม2คนนะคะแล้วก็ที่พี่แตมบอกว่าจะไปเปิดร้านที่ละจะไปเปิดร้านที่ณร้านจันก็คือแอดย้ายแล้วนะคะไม่เปิดที่ณร้านจันแล้วนะจ๊ะย้ายไปที่ Family Square นะคะไปเจอกันได้เลยนะที่ Family Square นะคะพี่เมย์เนี่ยจะเปิดร้านในวันที่1ธันวานะคะเปิดร้านวันแรกในวันที่1ธันวาคมนี้นะคะส่วนกิจกรรมเปิดร้านเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่9ธันวาคมนะคะเป็นวันเสาร์เนาะเสาร์ที่9ธันวาคมนะคะก็น้องๆก็มาร่วมกิจกรรมกันได้มาเจอพี่เมย์กับพี่แตมได้นะคะที่ร้านที่ Family Square เนาะแล้วก็สำหรับกิจกรรมน้องๆคงอยากรู้ว่าเอ๊ะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวพี่เมย์มาบอกกันเลยดีกว่าเนาะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะคะกิจกรรมของเราเนี่ย1เลยก็คือพี่เมย์เนี่ยเดี๋ยวจะไปแจกใบปลิวตามหน้าโรงเรียนนะคะสำหรับใครที่ได้ใบปลิวไปเนี่ยก็คืออย่าทิ้งนะคะเพราะว่าในใบปลิวเนี่ยจะมีส่วนลด 10% อยู่สำหรับใครที่ได้ส่วนลดนะคะก็ใครที่ได้ใบปลิวไปนะคะจะมีส่วนลด 10% อยู่อย่าทิ้งนะคะสามารถนำมาใช้ได้ในวันที่1ถึงวันที่9ธันวาคมนะคะ1คูปองต่อ1ใบเสร็จเท่านั้นนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่เปิดร้านนะคะวันที่1ถึงวันที่9ธันวาคมสามารถนำคูปองมาใช้ได้เลยนะคะ2นะคะก็คือสำหรับใครที่มาร่วมกิจกรรมที่ร้านค่ะทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมที่ร้านนะจะได้ลงชื่อกันทุกคนนะคะสำหรับใครที่ลงชื่อแล้วเนี่ยพี่เมย์ก็จะนำชื่อไปจับฉลากนะคะแจกสกุชชี่ทุกชั่วโมงโอ้โหแจกเยอะมากนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ซื้อครบ300บาทนะคะพี่เมย์ก็จะให้คูปองไปนะคะแล้วก็เขียนชื่อนะคะแล้วก็จะรุ้นแจกสกุชชี่อีก5รางวัลขอบอกว่าเด็ดมากนะคะแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นอะไรขออุ๊บไว้ก่อนนะจ๊ะหลายๆคนก็ยังคงอยากรู้แล้วว่าพี่เมย์มีอะไรไปบ้างที่จันนะคะเดี๋ยวเราจะมาออเดอร์เล็กๆน้อยๆให้ดูว่ามีอะไรกันไปบ้างนะคะมาที่อย่างแรกกันเลยนะคะเพิ่งได้มาเลยอันนี้เป็นของออกใหม่นะจ๊ะนั่นคือนี่เองนี่มีทั้งหมด3สีนะจ๊ะเป็นปังยาวของไอบูมนะคะนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวมากๆเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมีไปวางขายที่จันทบุรีแล้วนะที่ Family Square นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเนาะนี่ก็มีเป็นไงล่ะใหญ่มากๆเลยนะคะนี่เป็นปังเมลอนของคุณนิมาลูกเนาะโหนอนหลับสบายเลยนะอันนี้นะคะใครได้ไปเนาะแล้วก็นี่เลยกระดูกคอยบ็อกช็อปนะคะอันนี้ใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะใหญ่เหมือนกันแล้วก็เริ่มหายากแล้วนะอันนี้ราคาเบามากนะคะไปสอยกันได้เลยที่ร้านที่เมย์ที่จันทบุรีเนาะที่ Family Square นะคะนี่มาใหม่ล่าสุดนะคะของป๊อปปูล่าเป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะก็มีไปวางเหมือนกันนี่จ้าแกะเบบี้ชีฟนะจ๊ะของคุณนี้แมวน้ำในกล่องนะจ๊ะแล้วก็มีไปวางเลยทั้งหมด3สีนะไปเลือกช็อปกันได้เลยนะคะมะละกอของคุณนี้ขาไก่ที่หลายๆคนชอบลิทิสนะจ๊ะสำหรับใครยังไม่มีก็ไปสอยกันได้เลยนะคะนี่ปังเมลอนนะสีกาแล็กซี่ของคีบูนะจ๊ะมีปังเกียวด้วยมีทั้งหมด2สีเลยนะไปเลือกดูกันได้นะจ๊ะคือของแน่นมากนะคุณนี่นะคะก็คือเค้กคีบูนั่นเองนะคะหลายๆคนคงเห็นในคลิปที่ทำไปแล้วใช่ไหมอะไรแฮปปี้เดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรทุกอย่างนี่นะคะแล้วก็มีไปวางขายแล้วที่ร้านที่สแตมป์ที่ร้านที่เมย์นะที่ร้านเมย์ที่แตมป์ที่จันทบุรีนะนี่แล้วก็แฮมสเตอร์ตัวนี้น่ารักมากๆเลยของป๊อปปูล่าเหมือนกันนะคะนี่ขอพี่ดูหน่อยชอบมากนะถือเม็ดทานตะวันด้วยนะแล้วก็นี่จ้ะมาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนี่เป็นสมาร์ทเมโลแบร์นะคะถือสตรอเบอรี่นะมีสีชมพูกับสีแดงนะจ๊ะสองสีนะหุ้ยกลิ่นหอมมากนะคะของไอบูมนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะพิงชีฟเราก็มีนะคะจัมโบ้ชิปปี้เค้กเราก็มีนะจ๊ะแกะห่วงยางมีเลยค่ะทั้งหมด2สีนะแล้วก็นี่นี่แกะเค้กก็ไปจ้าสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวไหนไปเลือกช็อปกันที่ร้านได้เลยนะนี่คิงแมรี่นะคะแอปเปิ้ลของอาร์เรดี้สีแดงที่สีสวยมากราคาเบามากนะส้มไอบูมแล้วก็นี่เลยมาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะเป็นแกะนะคะนอนหลับอยู่บนก้อนเมฆของวาวาอีนะจ๊ะคือแบบว่าอันนี้เป็นแค่ออเดิร์ฟนะแล้วก็มีพวกนี้เลยสำหรับใครที่สั่งทางเน็ตไม่ได้นะคะหรือยังไม่ได้สั่งไปเนาะเป็นชูคีแพนเตอร์นะคะของป๊อปปูล่าแล้วก็เป็นบันแพนเตอร์แบบนี้วางแบบว่ากันหนาแบบเยอะจริงๆเนาะอย่าไปลองบิดให้ดูนี่คือนิ่มมากแล้วก็สโลว์มากนะคะนี่ไปวางขายเต็มแน่นเอียดแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีชิ้นไหนนะคะไปเลือกช็อปกันได้เลยที่ร้านนะคะที่จันทบุรีไม่ต้องเสียค่าส่งต่อไปแล้วนะจ๊ะพี่เมย์ชอบตัวนี้มากเดี๋ยวขอบิดให้ดูหน่อยนึงเฮ้ยสโลว์มากเลยอ่ะกลิ่นหอมแบบอย่าลืมมาสอยกันนะคะแล้วก็นี่ขอบิดให้ดูนิดนึง
้นะคะก็เป็นแค่ออเดอร์ฟเล็กๆน้อยๆนะคะที่พี่เมย์จะเอาไปวางเนาะแล้วของมีเยอะกว่านี้มากต้องรอไปดูวันเปิดร้านเลยนะคะแล้วก็วันจัดกิจกรรมเนาะอย่าลืมไปร่วมกันเยอะๆนะคะไปเจอพี่เมย์กับพี่แตมได้นะคะในวันนั้นเนาะในวันเสาร์ที่9ธันวาคมนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยพี่เมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแวะมาบอกกิจกรรมข่าวดีแล้วก็ออเดอร์ฟของที่จะไปวางเล็กๆน้อยๆที่จันทบุรีนะจ๊ะแล้วอย่าลืมไปเจอกันนะคะที่ Family Square นะคะในวันที่9ธันวาวันนี้นะคะพี่เมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบุ๊บ